โอ้ยข้าวสวยมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดบริษัทนุฟไลท์สัญจรนะคะวันนี้มาที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะตอนนี้เราเห็นข้าวตรงนี้บอกเลยท่านผู้ชมคะข้าวเขาสวยมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพื้นนี้เนี่ยทั้งพื้นเลยเป็นพื้นที่เขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องของน้ำคือน้ำไม่ค่อยทั่วถึงในพื้นนี้นะคะแต่ที่เรามองเห็นทายดูทั้งเวิ้งเลยสวยทั้งพื้นค่ะท่านผู้ชมคะแล้ววันนี้เนี่ยเราต้องไปเสาะหาเจ้าของพื้นที่นะคะว่าเขาอยู่ที่ไหนเจ้าของนาแปลงนี้แหละว่าเขาทำอย่างไรถึงได้สวยอย่างนี้นะคะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอแนะนำชื่อหน่อยค่ะคุณสุมิตรครับผมนามตระกูลอะไรคะตุลัดครับที่นี่ที่ไหนนะคะนครสวรรค์ครับผมตำบลอำเภอตำบลหนองยาวตำบลหนองยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับนครสวรรค์นะคะแล้วคนนี้ใครคะเนี่ยค่ะภรรยาค่ะภรรยาค่ะแนะนำชื่อด้วยค่ะชลดาตุลัดค่ะชลดาตุลัดนะคะคราวนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะเจอละถือมีหัวต้อนรับเราเลย ถือทำอะไรคะเนี่ยถางป่าถางข้าวถางตามคะนาครับผมอ๋อเขาเรียกว่าถางหัวคะนานะคะไม่ให้โลเลยนาพี่เขาสวยมากเลยนะคะข้าวที่ทำอยู่นี่เป็นข้าวพันธุ์อะไรคะ31ครับผม31กับ57ครับเป็นข้าวหนักหรือข้าวเบาคะข้าว100 วัน110วันก็คือ3เดือนก็คือข้าวหนักเกือบหนักเนาะครับค่ะข้าวตรงนี้นะคะตอนนี้ข้าวที่เห็นของพี่สุนิทเนี่ยโหยมันสวยมากๆเลยนะคะรวงนี่งอย้อยเลยมันใกล้ได้เกี่ยวยังคะก็อีกประมาณสิ้นปีนะครับพอดีครับผมสิ้นปีวันนี้วันที่22ธันวานะคะก็ประมาณปีใหม่ครับผมปีใหม่พอดีก็จะเกี่ยวครับผมทำกี่ไร่คะ8ไร่ครับผม8ไร่ครับโอ้โหนะคะเสียงนกร้องนะคะ8ไร่ที่เราเห็นคราวนี้ต้องมาถามนะคะในเรื่องของการดูแลนะคะที่ข้าวของพี่สวยอย่างเงี้ยพี่ดูแลยังไงคะใช้ปุ๋ยอะไรบ้างคะก็ปุ๋ยธรรมดาที่เขาใช้กันนะครับค่ะปุ๋ยทางดินครับผมใช้สูตรอะไรคะสูตร16 20 16 20 8ไร่นี่ใช้ปุ๋ยไปกี่ลูกพี่สุนิททุกทีเคยใช้10ลูกนะครับแต่ปีนี้ลดลงครับเหลือกี่ลูก8ลูกครับผม8ลูกก็คือไร่ละลูกอันนี้คือลดละครับแต่ปกตินี่มากกว่าไร่ละลูก10กว่าค่ะต้องอัดปุ๋ยอย่างเดียวนะคะแล้วใส่ปุ๋ยไปนอกจากใส่ปุ๋ยตรงนี้แล้วเนี่ยยังดูแลอย่างอื่นด้วยมั้ยก็ฉีดยาครับผมฉีดยาอะไรคะใช้นูตฟอไลท์ครับผมใช้นูตฟอไลท์อ่ะล่ะนะคะใช้นูตฟอไลท์เนี่ยใช้ยังไงรู้จักจากไหนครับพี่จาก YouTube ครับเข้าไปในเรื่องแตงครับผมค่ะก็เลยเจอก็เลยลองทดลองกับข้าวครับค่ะเข้า YouTube เจอเลยครับผมแล้วไปทักใครใครคะไม่ได้ไปทักเลยครับเข้าไปดูเฉยครับก็เข้าไปหานูตฟอไลท์ครับพอยิงเข้าไปก็ไปเจอนูตฟอไลท์ก็เลยลองสั่งดูเลยอ๋อลองสั่งใน LINE แอดครับอ๋อนี่ลองสั่งกันดูสั่งมาใช้กับแตงก่อนค่ะเหรออ๋อตอนแรกทำแต่ถามตั้งแต่แรกเลยตอนแรกใช้แตงก่อนใช่มั้ยแล้วมันดีมั้ยคะดีค่ะแตกต่างกันแบบคำก็ของพ่อกับพ่อกับของแบบคนละฝั่งกันเนี่ยทำพื้นที่เดียวกันนะคะอันนั้นคือว่าค่ะเปรียบเทียบเลยเพราะว่าหยอดวันเดียวกันเลยแล้วเขาว่าทำไมถึงมันยังไงอ่ะมันโตมันอวบกว่าเขาอะต่างกันต่างกันค่ะแล้วเวลาออกของเขาโทมและของเรายังต้นยังดีอยู่เลยเก็บได้อีกนะคะในเนื้อที่ที่เท่าๆกันไหมค่ะของเขา4ไร่ค่ะ3 4ไร่3 4ไร่เรา3ไร่ได้ประมาณตันค่ะกว่าค่ะของเราทําแค่2ไร่ได้800กว่าโลค่ะโอ้โหนี่มันต่างเลยใช่มั้ยคะทําน้อยกว่านะคะแต่ผลผลิตเยอะนะคะถ้าเทียบกันนะคะเยอะต่อไร่ค่ะของเราขายเลยอ่ะแล้วการเก็บก็เก็บนานแล้วคราวนี้เริ่มจากการใช้แตงประทับใจใช่มั้ยครับก็เลยมาทดลองกับข้าวดูข้าวนี่เพิ่งใช้ครับค่ะเพิ่งใช้ข้าวเพิ่งใช้รุ่นนี้ครับครั้งแรกแล้วเมื่อก่อนก็ทำข้าวเหมือนกันครับแล้วมันดีอย่างนี้ไหมคะก็ดีแต่ก็ไม่ถึงขนาดนี้ครับไม่ถึงขนาดนี้แต่มันประหยัดปุ๋ยลงมาหน่อยเดี๋ยวรุ่นหน้าก็ลองจะประหยัดปุ๋ยลงอีกอ่ะอ๋อค่ะที่มองเห็นนั่นคือประหยัดปุ๋ยลงนะคะแล้วพี่ใช้มันได้ดีด้วยรวงมันใหญ่แล้วก็รวงผิดกันครับรวงผิดกับเมื่อก่อนครับที่ไม่ได้ใช้นะคะแล้วการใช้อย่างไรคะเดี๋ยวขอแนะนำนิดนึงค่ะวิธีการใช้ของพี่สุนิทต้องถามนี่ครับเป็นคนผสมอ้าวนี่ต้องถามเคล้า 5cc ค่ะใช้สูตรสูตร1 5cc เคล้า 5cc ค่ะ
ตอนเข้าอายุเท่าไหร่คะเข้าเล็กอะค่ะเข้าเล็กๆฉีดกี่ครั้งคะสูตรหนึ่งฉีดประมาณ2ครั้งอะเข้าอะนะคะค่ะค่ะประมาณ2ครั้งแล้วก็เปลี่ยนพอเริ่มจะท้องก็ฉีดผสมอันนี้สูตร2นี่3ซีซีสูตร2 5ซีซีค่ะแล้วก็บวกแล้วก็บวกเชื้อราโอ้โห5ซีซีค่ะค่ะอันนี้เข้าสเต็ปเป๊ะเลยนะคะใช้ตามนี้เลยค่ะแล้วก็ฉีดกี่ครั้งคะไอ้สูตร2กับไอ้สูตร2ใช้สูตร1กับสูตร2ตอนท้องแล้วก็ตอนที่เนี่ยค่ะตอนนี้นะตอนค่ะแล้วจะฉีดพอเริ่มไม่ฉีดไม่ฉีดแล้วค่ะสุดท้ายแล้วตอนสลัดเกสรใช้ไป3ครั้งเอง3ครั้งช่วงเล็กแล้วก็ช่วงเข้ากำลังท้องแล้วก็ช่วงเข้าออกช่วงเล็กใช้ไป2ครั้งครับแล้วก็มาช่วงนี้ครั้งนึงแค่เนี้ย3ครั้งแล้วก็เห็นข้าวเป็นแบบเนี้ยไอ้เจ้าอื่นพี่ได้แอบใช้มั้งมั้ยมันก็ใช้แต่ก็ค่ามะเร็งอ่ะใช้เยอะมั้ยคะค่ามะเร็งค่ามะเร็งก็300 300ซีซี300ซีซีต่อ200ลิตรอ๋อค่ะปกติใช้เยอะกว่านี้มั้ยก็40 50อ่ะเหรอก็ประมาณครึ่งขวดเนี่ยต่อถังอ่ะอันนี้คือลดลงอีกครับโอ้โหนะคะนี่ค่ะแล้วมันเสมอครับดูข้าวมันเสมอมันไม่เหมือนตอนที่เราเคยทํามามันจะข้าวเวลามันขาดน้ำมันจะยุบไปเลยแต่นี่มันไม่ยุบ คือว่ามันจะเขียวมันจะอยู่อย่างของมันอย่างนั้นมันก็จะออกแบบนี้เลยครับปกติเมื่อก่อนไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลมันแห้งไปเลยครับไหนไม่โดนน้ำมันก็จะยุบแถบบนนะครับสองอันน่ะจะแห้งไปเลยอันนี้มันสดมันดูสดแล้วมันก็ดูแบบออกลวงดีครับเหมือนเล่งลวงอะให้ลวงสวยค่ะอันนี้คือคนทำเองก็เห็นนะคะด้วยตาของเราเองนะคะปกติพื้นนี้8ไร่เนี่ยที่เราเคยเกี่ยวได้นี่เก็บได้ประมาณกี่เกวียนคะเคยทำก็6เกวียน5เกวียน6เกวียน6เกวียนอันนี้เดี๋ยวหลังปีใหม่มาดูกันครับว่าจะได้เท่าไหร่ครับเนาะอันนี้คือความประทับใจนะคะแต่ที่สำคัญก็คือในวันนี้เนี่ยถ้ามีท่านผู้ชมทางบ้านเขาสนใจนะคะก็อยากจะถามพี่สุนิตว่าใช้จริงหรือเปล่ามีเบอร์ติดต่อไหมคะก็มีครับเบอร์อะไรคะ087ค่ะ573ค่ะ1414ค่ะค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ087-573-1414ค่ะค่ะโทรมาคุยได้ใช่ไหมถามถ้าเกิดเขาอยู่แถวๆนี้เขาจะมาดูนี่ดูได้ไหมดูได้ค่ะดูได้ใช้จริงใช่ไหมคะใช้จริงค่ะใช้จริงนะคะนี่คือเสียงจริงนะคะจากพี่น้องเกษตรกรนะคะของเราที่ได้ใช้เดี๋ยวถามอีกนิดนึงว่าราคาที่ซื้อมากับอัตราการใช้นี่มันเปลืองไหมคะโอ้ประหยัดคนละเรื่องเลยครับกับยาตลาดนะครับประหยัดคนละเรื่องคนละเรื่องเลยเขาชุดนึงเขาฉีดทีก็3,000นะครับค่ะก็ไหนจะฆ่าแมลงฮอร์โมนอะไรอีกของเรานี่ใช้แบบชุดเดียวก็มีเสริมก็มีแมลงอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยก็ประหยัดเกือบครึ่งอะครับประหยัดกว่าอีกครับโอ้โหเราใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยค่ะแล้วกับยาฆ่าแมลงแค่นั้นเองไม่ต้องตัวโน้นตัวนี้หิ้วออกจากบ้านแค่3ตัวค่ะแล้วถ้าเกิดตลาดอะตลาดเป็นถุงครับถุงใหญ่เลยชุดนึงจัดให้ก็ 3,000 2,000 ขึ้นแน่ครับตามนั้นแล้วผลผลิตได้ดีมั้ยล่ะมันก็ดูๆแล้วมันน่าจะน้อยกว่านี้นะครับดูๆแล้วค่ะก็นี่คือเสียงจริงนะคะจากพี่สุนิตนะคะที่ได้บอกเล่านะคะให้กับพวกเราได้ฟังกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สุนิตแล้วก็ภรรยามากๆค่ะขอบคุณค่ะ